หวังว่าการสัมภาษณ์ครั้งนี้จะช่วยอยู่ในพวกเรียนคีย์บอร์ดได้บ้างวันนี้แกว่างปะแฮงเอากันไม่ละฉันนัดกับคุณมุกไว้แล้วว่าจะไปหาอะไรกินนอกบ้านกันสักหน่อยอะไรวะอยู่ด้วยกันแล้วยังต้องนัดกันออกไปกินข้าวนอกบ้านอีกเหรอหรือว่าโอกาสพิเศษอย่าบอกนะว่าแค่จะขอคุณมุกเขาแต่งงานอะไม่ได้นะเว้ยจะบ้าเหรอฉันยังไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นหรอกเหรอเออยังไม่คิดแน่นะถ้ายังไม่คิดก็อย่าเผลอไปแสดงท่าทีว่าอยากแต่งก่อนก็แล้วกันไม่อย่างนั้นแกตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบไปทัดมันแกไปเอาทฤษฎีนี้มาจากไหน Based on true story ชีวิตจริงฉันเองจ้ะผู้ชายน่ะนะถ้าเราแสดงท่าทีอยากจะผูกมัดเขาก็ยิ่งอยากจะถอยห่างเราแต่ถ้าเราทำเป็นไม่แคร์ไม่สนใจไม่ใส่ใจมันก็จะปลุกสัญชาตญาณนักล่าในตัวเขาให้เขาอยากจะผูกมัดเราเองฉันได้แต่งงานกับคุณทัศน์ก็เพราะวิธีนี้แหละแต่คุณชินเขาอาจจะไม่เหมือนคุณทัศน์ก็ได้นะเขาดูเป็นคนตรงไปตรงมานี่แกอยากจะแต่งงานกับเขาแล้วหรอบ้าฉันยังไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นหรอกดีแล้วแกอย่าเพิ่งคิดคิดก่อนเอ่ยปากก่อนเสียเปรียบก่อนจำไว้นะแกก็ดูไอ้ทัศน์เป็นตัวอย่างสิมันกล้าหือกับเมียมันที่ไหนเพราะว่ามันพลาดไปอยากแต่งงานก่อนไงถึงต้องตกเป็นทาสเมียถึงทุกวันนี้